หมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยยกมือซ้ายยกมือขวาวางมือขวาทับมือซ้ายค่อยๆยืดอกขึ้นยืดอกขึ้นนะคะรักลูกโครงการรักลูกนะคะอยากฟังไหมลูกถ้าอยากฟังตบมือ5ครั้ง2ครั้งโอ้ยนักเรียนเป็นพันตบมือ1ครั้งโรงเรียนเรามีโครงการรักโลกนะคะคำว่ารักก็คือรอเรือนาฬิกาก็ไก่สอฤาษีกันนะลูกแปลว่ารักษาโลกรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะยันที่หลังที่หลังคืออะไรคุณครูกำหนดให้ทีมอะไรลูกพยาอะไรเอาทีมหลังขวดพลาสติกยังไงพี่ก็ตอบได้ขวดพลาสติกตอบได้ใช่ไหมไม่เอากระดาษนะคะเขียนได้ทิ้งไว้มันนำไปใช้ไม่ได้ไหนตอบได้นะคะให้เอาเฉพาะขวดพลาสติกหรือขวดแก้วนะคะหรือกระป๋องก็ได้ลูกนะคะกระป๋องโค้กกระป๋องกาแฟอะไรได้นะคะขอ3อย่างนะคะขวดแก้วขวดพลาสติกกระป๋องนะคะที่เป็นโลหะนะลูกอันนี้คือถังสีอะไรลูกถังสีเหลืองนะคะถังสีเหลืองทีนี้สีเขียวล่ะสีเขียวขยะเปียกทีนี้พวกเรานะคะกำหนดให้ทิ้งใบไม้นะลูกนะใบไม้ขยะที่สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้นะลูกนะคะต่อไปสีแดงขยะอันตรายเราไม่มีหรอกนะคะพวกเราไม่ได้มีขยะอันตรายขยะอันตรายนั่นมันจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงต่างๆนะคะโรงเรียนเราไม่มีขยะอันตรายนะลูกฉะนั้นกำหนดให้ทิ้งอยากรู้ไหมว่าทิ้งอะไรถังสีแดงเนี่ยทิ้งขยะทั่วไปที่ไม่ใช่ขวดพลาสติกที่ไม่ใช่ใบไม้นะลูกสังเกตเห็นไหมว่ารถเทศบาลเขาจะไม่เอาพวกใบไม้พวกหินไม้เขาจะไม่เอานะนะคะถึงแม้ว่าพานโรงเขาจะเก็บไว้เป็นถุงเยอะแยะเนี่ยเขาไม่เอานะคะเพราะว่าเขาต้องการให้เรานำไปทำปุ๋ยหมักนะคะเขาจะเอาเฉพาะขยะทั่วไปนะคะไหนใครเคยคัดแยกขยะบ้างลูกที่บ้านไหนใครคัดแยกขยะที่บ้านมังยกมือสูงๆที่บ้านสุดยอดเลยแสดงว่าทุ่มครองพาทำใช่ไหมลูกถ้าเธอไม่เคยทำต่อไปนี้คุณทำนะลูกนะว่าขวดพลาสติกต่างๆสามารถจะไปขายได้ถังสีเขียวใบไม้นะคะถังสีเหลืองขวดพลาสติกถังสีเหลืองถังสีแดงขยะอื่นๆนะคะขยะที่ไม่ใช่ใบไม้กับไม่ใช่ขวดพลาสติกต่อไปนะคะอาจจะมีการแข่งขันกันก็ได้ว่าระดับชั้นไหนทำได้ถูกต้องคัดแยกได้ถูกต้องอาจจะมีการตั้งกรรมการไปตรวจนะคะอาจจะมีการตรวจแข่งขันกันว่าสายชั้นไหนคัดแยกได้ถูกต้องนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่1ส่วนมากผู้ชมต่อไปกิจกรรมที่2กิจกรรมขยะชิงโชคขยะชิงโชคก็คือให้นักเรียนสะสมขวดพลาสติกมาแลกขนาดชิงโชคมาแลกคูปองนะคะคุณครูกำหนดว่า40ขวดนักเรียนขวดน้ำนี่แหละเธอได้ขวดน้ำมาหรือขวดพลาสติกต่างๆเธอเอามาเหยียบให้แบนๆสะสมได้สัก40ขวดก็มาแลกคูปองแลกคูปองต่อไปได้คูปองเยอะๆครูก็จะมาจับฉลากให้รางวัลชิ้นใหญ่เลยนะคะรางวัลชิ้นใหญ่เลยตอนนี้ป.2ก็กำลังสะสมอยู่นะคะ
ป.2 สะสมอยู่ในเรื่องขยะชิงโชคนะคะทีนี้การรับฝากขยะชิงโชคเนี่ยจะรับฝากในวันศุกร์นะลูกวันศุกร์นี้ก็คงจะไม่พร้อมเท่าไหร่หรอกศุกร์หน้าเนาะศุกร์หน้าเพราะว่าพวกเราเพิ่งรู้นะคะเอาขวดชาสติกมาแลกคูปองหรือมาแลกสลากเขียนชื่อฉันแล้วก็ไปชิงโชคกันสนุกดีลูกสนุกดีนะคะต่อไปขยะแลกอุปกรณ์การเรียนขยะรีไซเคิลหรือขวดพลาสติกแลกอุปกรณ์การเรียนเป็นผู้บังแต่ผู้ยนต์เออขยะชิงโชคขยะแลกอุปกรณ์การเรียนนะคะขยะคุณจะกำหนดถังขยะดินสอขวดพลาสติกสี่ขวดนะยางลบกี่ขวดนะคะให้นักเรียนสะสมแล้วก็ก่อนที่นักเรียนจะสะสมถ้าเป็นขวดน้ำหวานถ้าเป็นขวดน้ำหวานให้เธอล้างก่อนนะลูกนะล้างในก้อนก่อนหนึ่งน้ำพอน้ำใส่ขวดขยำเทดิ้งน้ำเดียวพอนะคะแต่ถ้าเป็นขวดน้ำดื่มธรรมดาไม่ต้องล้างนะคะอย่างก้อนหนึ่งเนี่ยเอามาฝากครูไม่ต่ำกว่า7ถุงเนี่ยถุงดำอันนี้คือก้อนหนึ่งนะลูกเขาทำแค่2สัปดาห์ได้ประมาณ7ถุงแล้วนะคะมาฝากทุกวันศุกร์นะคะจะชั่งน้ำหนักบันทึกไว้นะขวดอะไรหนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเอาไปขายเอาเงินมาให้นะคะให้คิดค่าให้คิดค่าดำเนินการต่างๆให้ทุกบาททุกสตางค์เลยนะไหนพอไหนชั้นไหนทำบ้างยกมือไหนชั้นไหนนำขวดพลาสติกไปฝากครูไปให้ครูเก็บไว้ด้วยยกมือค่ะยกมือยกมือค่ะยกมือยกมือข้อไหนข้อสามเห็นยกมือนำขวดพลาสติกไปส่งครูก้อนหนึ่งทำไหมลูกก้อนหนึ่งทำไหมลูกเห็นไหมก้อนหนึ่งก็ทำก้อนสองทำเห็นไหมก้อนสองทำนะคะก้อนสองก้อนหนึ่งทำนะคะเก็บขวดค่ะก้อนสองก็ทำค่ะทีนี้กิจกรรมที่สำคัญในช่วงนี้วันที่27เป็นวันเพ็ญเดือน12คำว่าวันเพ็ญก็คือขึ้นกี่ข้ามนักเรียนลูกอันที่15ข้ามเดือน12เป็นวันอะไรได้ค่ะตัดวิดีโอถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอก่อนนะเดี๋ยวหนูน้อยลอยกระทงไปประกวดนะคะในวันที่26ที่เทศบาลการรำวงมาตรฐานไปแสดงโชว์นะคะในวันที่27ถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะคะไปชมได้นอกจากนั้นมีการประกวดกระทงรักโลกมีการประกวดกระทงรักโลกไหนใครเห็นในไลน์บ้างยกมือที่ท่านผอ.ชวนนั่นแหละประกวดนะนักเรียนมาสมัครกับครูนะคะตอนนี้ป.2ก็มาสมัครกับครูแล้วนะคะห้องละ5คนไม่เกินนี้ห้องละ5คนนะคะแข่งกันเนี่ยป.1 ป.2 ป.3 แข่งกันระดับป.1 ป.2 ป.3 นะคะระดับป.4 5 6นะคะ4 5 6แข่งกันมีรางวัลให้ทั้งหมด3รางวัลอยากทราบไหมรางวัลแต่ละรางวัลครูให้เท่าไหร่อยากทราบไหมลูกใครอยากทราบยกมือถ้าไม่อยากทราบใช่ไหมรางวัลที่1 300บาทรางวัลที่2 200บาทรางวัลที่3 100บาทช่วงชั้นที่2 456ให้ไปสมัครกับคุณครูเฉลิมศรีเฉลิมศรีจะพาทำนะคะในช่วงเช้ากำหนดให้ห้องละไม่เกิน5คนนะลูกใครไปช้าก็ตัดสินเลยนะคะไหนใครอยากทำยกมือสูงรีบไปสมัครกับครูเฉลิมศรีนะคะพอ5เขาทำอยู่แล้วก็รู้เพราะว่าครูเฉลิมศรีเป็นประชาสัมพันธ์นะคะเธอทำแล้วหรือถ้าเธอไม่อยากเอาไปลอยเธอฝากคุณครูขายคุณครู
ติดชื่อไว้ของใครได้ขายก็เอาเงินมาแบ่งกับคนขายนะคะสมมติว่า25 บาทอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบ่งให้คนขายสัก5 บาทสมมตินะคะสมมติเฉลิมศรีห้องละไม่เกินกี่คน5 คนให้แค่5 คนพอจะทำในชั่วโมงที่1นะคะถ้าไม่เสร็จก็อาจจะต่อชั่วโมงที่2แต่ว่าไม่เกิน2 ชั่วโมงนะให้ทำไม่เกินนี้นะคะฉะนั้นใครที่จะเข้าร่วมประกวดก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะเตรียมอุปกรณ์ที่จะมาทำทุกอย่างนั่นแหละไม่มีให้นะถ้าปูเข็มแม็กอะไรเนี่ยใบตองหรือใบไม้อะไรที่เดินจะมาทำกระทงเตรียมมาเองนะคะจะถึงคอหกเลยนะคะลูกไหนผู้ปกครองใครสนใจยกมือไหนผู้ปกครองใครจะนำกระทงมาส่งเข้าประกวดยกมือสูงมาส่งกับครูนั่นด้วยนะที่อาคารปอสองนะคะชั้นที่1นั่นแหละนะคะรางวัลที่1ก็500รางวัลที่2 300รางวัลที่3ก็200ค่ะให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเราให้มันน่าอยู่นอกจากนี้ยังส่งผลให้ลดภาวะโรคร้อนนะคะลดภาวะโรคร้อนได้ด้วยลดภาวะโรคร้อนยังไงเพราะว่าเราเอาขยะพวกขวดพลาสติกพวกขยะรีไซเคิลต่างๆมาขายแล้วก็มาส่งไปโรงงานไปหลอมใหม่ไปหลอมมาใช้ใหม่นะคะนำพวกขวดพลาสติกพวกอะไรต่างๆที่เป็นขยะรีไซเคิลเอาไปขายเขาก็จะส่งเข้าโรงงานไปล้อมใหม่แล้วก็มาทำบรรจุภัณฑ์ใหม่นะคะมาทำขวดใหม่นะคะมันประหยัดยังไงรู้ไหมอยากรู้ไหมว่ามันประหยัดยังไงการนำของเก่าไปล้อมมาทำใหม่นี่มันลดขั้นตอนในการทำนะคะในการทำแต่ละครั้งมันใช้พลังงานมากนะคะมันใช้พลังงานมากแต่ถ้าเราของเก่าไปล้อมไม่ทำเห็นไหมใช้พลังงานน้อยเมื่อใช้พลังงานน้อยเป็นไงโลกก็ไม่ร้อนนะคะโลกก็ไม่ร้อนฉะนั้นการคัดแยกขยะส่งผลให้ลดภาวะโลกร้อนนะคะอยากให้พวกเธอมีจิตสำนึก